เราเป็นเพื่อนเด็กไปนิดนึงแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยค่ะเพราะว่าเรามีงานที่จะต้องทำค่อนข้างเยอะเหมือนกันแต่ก่อนอื่นเนี่ยอยากจะขอแนะนำนิดนึงนะคะว่าการทำวันนี้เป็นการมาร์เก็ตติ้งโดยใช้แมจิกอิทนะคะไม่ทราบว่าใครรู้จักแมจิกอิทบ้างใครรู้จักไหมคะรู้จักเคยถามไม่เอ่ยใครถามบ้างก็เดี๋ยวขอแนะนำไปเรื่อยๆนะคะที่เห็นที่ทุกคนได้รับก็คือตัวกล่องนะคะวันนี้เราจะมาถักกระเป๋ากันนะคะโดยเป็นชุดกระเป๋านี้แต่ว่าด้วยเวลาจำกัดนะคะเราอาจจะมีการดัดแปลงนิดนึงนะคะก็คือเป็นไซส์อย่างนี้แทนนะคะเราจะเป็นไซส์อย่างนี้แทนนะคะเดี๋ยวงานที่เราสอนวันนี้จะออกมาเป็นรูปแบบนะคะเดี๋ยวให้ทุกคนเตรียมตัวกันให้พร้อมก่อนพร้อมไหมคะพร้อมนะคะงั้นเดี๋ยวโอนะคะจะขอแนะนำอุปกรณ์ของการทำแมจิกนิตก่อนนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยที่เราจะถักนิตติ้งแมจิกนิตได้เนี่ยก็คือจะต้องมีที่ถักได้เลยก็คือแผ่นเปลวนะคะในกล่องเนี่ยจะได้กระดูกคนละ4แผ่นนะคะเราก็ดึงแผ่นแมจิกนิตเปลวออกมานะคะ4แผ่นนะคะแล้วก็จะมีไหมพรมนะคะจำนวน3กลุ่มนะคะที่แถมในกล่องนะคะแล้วก็จะมีสมุดคู่มือนะคะสมุดคู่มือนะคะแต่ว่าขอคือวันนี้เราจะไม่ได้ถักที่ออกเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะเราจะดัดแปลงแบบนิดนึงนะคะแต่ว่าบางส่วนเราจะจากในคู่มือนะคะหรือว่าที่น้องๆเขามีแพทเทิร์นที่อยู่บนโต๊ะแล้วนะคะแล้วก็จะมีอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้ที่จะเห็นบนโต๊ะนะคะก็คือจะมีไม้ถักมีคนได้ไม้ถักหรือยังคะแกะไม้ถักมาเลยเพราะว่าจะต้องใช้คู่กันกับแมจิกอิทนะคะไม้ถักที่อยู่ตรงเดี๋ยวเราจะทำตามกันไปเลยนะคะทีละขั้นทีละขั้นนะคะก็คือมีตัวเฟรมนะคะแล้วก็ถุงไม้ถักนะคะที่วันนี้เราจะใช้นะคะแล้วก็จะมีกรรไกรนะคะที่จะอยู่ตรงกลางอันนี้คือใช้แชร์ร่วมกันนะคะที่ตรงกลางนะคะแล้วก็มีโครเช่